พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงการรับตัวนายชวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดผู้ต้องหาที่หลบหนีการจับกุมกลับประเทศไทยซึ่งทางประเทศอินโดนีเซียแจ้งว่าสามารถรับตัวได้ตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วแต่ยังขาดเรื่องเอกสารแต่ในหลักการแล้ววันที่4มิถุนายนนี้นายชวลิตควรจะมาถึงเมืองไทยแล้วกรณีนี้นับเป็นกรณีแรกที่ผู้ต้องหาหนีการควบคุมจากเรือนจำที่จังหวัดนครศรีธรรมราชดังนั้นโดยหลักการเมื่อตำรวจสอบสวนเสร็จและแจ้งข้อหาแล้วจะต้องนำตัวไปขังณศาลที่เกิดเหตุเพราะขณะนี้สำนวนยังไม่ได้โอนมาและหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะพิจารณาว่าจะนำตัวควบคุมไว้ณที่ใดจึงขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์วางแผนทำงานให้มีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกส่วนค่าใช้จ่ายในการรับตัวผู้ต้องหาครั้งนี้พันตำรวจเอกทวีบอกว่าเท่าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประมาณไว้ที่ 600,000 บาททั้งค่าน้ำมันค่าจอดเครื่องบินพร้อมย้ำว่าจะพิจารณาแนวทางที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยนำตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องร้องและลงโทษ